คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะมีคนอยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากเห็นหน้าคุณจังเลยเอามาดูเป็นยังไงบ้างอยากเห็นหน้าจริงๆนะคนที่คุณนะอาจจะเคยมีอะไรค้างใจแล้วไม่ได้พูดกันนะคะคราวนี้ถ้าได้เจอได้เห็นหน้าเนี่ยเขาอะแบบอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะแสดงความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลที่มีอะค่ะให้คุณได้รับรู้นะคะและถ้าช่วงนี้เขาเห็นคุณทางโซเชียลมีเดียเขารู้สึกว่าคุณนะดูหน้าตาสดใสขึ้นนะไปทำอะไรมาหรือเปล่านะฮะเขาหรือคุณอาจจะเคยเอาแต่ใจในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เอาแต่ใจทำอะไรก็ตามใจตัวเองไม่เคยนึกถึงคุณเลยจนตอนนี้คุณก็เลยแบบปล่อยเขาโอเคแล้วแต่เอาที่สบายใจคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณแบบอย่างสบายใจเหมือนกันตามใจคุณเองเหมือนกันเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเลยอะตอนที่คุณแบบเป็นตัวของตัวเองแบบเหมือนไม่แยแสไม่แคร์เขาเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ได้ละฉันอยากจะเจอหน้าเธออยากจะคุยกับเธอแล้วแหละนะคะแล้วช่วงเนี้ยคุณน่ะในความที่คุณแบบเป็นตัวของตัวเองมากใช้ชีวิตตามอำเภอใจรู้ไหมว่าคุณน่ะดูมีเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆเลยนะคะบางคนอาจจะไกลกันแล้วเขารู้สึกยิ่งไกลเหมือนความคิดถึงมันยิ่งทำงานมากขึ้นอยากจะกลับมาใกล้นะคะก่อนหน้านี้ตอนที่คุณอยู่เขาอาจจะไม่คิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณจะไม่ทนอยู่เขาคุณจะไปนั่นคือสิ่งที่เขาไม่คาดคิดแต่คุณแบบไม่ได้อยู่สแตนด์บายตรงนั้น 24/7 เพื่อเขาเสมอคุณไปคุณย้ายไปทำเรื่องของคุณเองนู่นนี่นั่นเขารู้สึกพอมันมีความห่างอะความคิดถึงทำงานหนักมากและความอยากเจอหน้าเนี่ยมันทำงานหนักมากนะคะแล้วมันมีความปรุงแต่งฟุ้งซ่านด้วยว่าไอ้ที่ไกลกันตอนเนี้ยคุณไปทำอะไรยังไงที่ไหนใช้ชีวิตยังไงมีใครเข้ามาแทนที่เขาหรือยังด้วยนะคะความทรงจำเก่าๆที่เคยมีร่วมกันหรือบทสนทนาเก่าๆตอนเนี้ยทำงานในหัวในห้วงคำหนึ่งเขาหนักมากเอาจริงเขาอยากจะถามคุณด้วยซ้ำว่าคุณน่ะยังจำเขาได้ไหมยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่านะคะเขาแอบคิดนะว่าคุณน่ะมีใครใหม่หรือยังมีใครแอบซุกซ่อนในใจแล้วหรือยังไม่บอกแล้วก็ช่วงนี้ดูเหมือนคุณถึงคุณจะขับเคลื่อนโซเชียลมีเดียนะคะแต่เหมือนเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้เปิดเผยชีวิตทั้งหมดแหละเหมือนคุณมีอะไรที่แบบปิดบังซ่อนเร้นนะเขารู้สึกระแวงแคลงใจว่าคุณมีซุกมีซ่อนอะไรหรือเปล่าโดยที่ไม่บอกให้เขารู้เอาจริงถ้าห่างกันไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วทำไมต้องไปบอกใช่ไหมและอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เคยทำอะไรหรือแบบปิดบังซ่อนเร้นไม่แสดงอะไรอย่างตรงไปตรงมาเขารู้สึกว่าคราวนี้เขาจะแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องความรู้สึกที่มีให้กับคุณนะคะเขามีความปรารถนาที่อยากจะเจอหน้าคุณนะแล้วก็ไม่รู้ยังไงช่วงนี้แบบมีแรงปะหรือแพชชั่นในตัวคุณแบบมากๆไม่รู้คุณลุกขึ้นมาทำอะไรให้กับตัวเองหรือเปล่าแล้วมันดูแบบมีเสน่ห์ดึงดูดเย้ายวนอย่างบอกไม่ถูกอะค่ะนะคะทำผมใหม่เปล่าเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวป่ะอะไรประมาณนี้เนาะมีการเฝ้ามองคุณอยู่ในที่ไกลๆนะคะอาจจะเกาะติดกระแสโซเชียลมีเดียของคุณด้วยนะรอกับอะไรไม่รู้เฝ้าบ้านนะคะมันมีการรอข้อความจากคุณด้วยนะถ้าแต่ก่อนคุณแบบเป็นคนที่คอยส่งข้อความหาเขาแล้วคุณหยุดส่งไม่ส่งแล้วตอนนี้เขาเหมือนเป็นฝ่ายรอนะคะจะรอเองนะไม่ทำหรือไงฮะบางคนก็อาจจะรอแล้วรู้สึกว่าโอเคก็คงจะรออีกไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันจะส่งเองก็ได้นะคะเขาเหงาอะค่ะในตอนที่ไกลคุณหรือเขาอาจจะมีคนรายล้อมหรืออาจจะมีความเป็นคนเจ้าสำราญคุยกับทุกคนได้แต่แบบคุยแก้เหงาอ่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีใครที่เชื่อมจิตเข้าถึงใจเขาจริงๆก็เป็นได้นะคะมองเผือกเรื่องของคุณแบบในที่ไกลๆหนักมากด้วยนะอยากรู้ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคุณมีอะไรขับเคลื่อนเข้ามาในชีวิตหรอสงสัยยังมีความหวังไม่รู้หวังอะไรหวังลมๆแรงๆหวังในการที่อยากจะกลับมาคุยกันดีๆก็ได้ค่ะนะคะ
I so much wanna be with you อยากจะอยู่กับคุณมากๆอยากจะใช้เวลากับคุณมากๆ I can't deny my heart for you anymore ไม่สามารถปฏิเสธหัวใจที่มีให้กับคุณได้ต่อไปแล้ว I'm sorry ฉันขอโทษนะคะก็ไม่รู้เป็นแรนดอมของใครกันเนาะหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ